สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ไตเอาช็อตน่ารักน่ารักของลีดายอนมาฝากกันค่ะก็เป็นในช่วงเซตที่2ที่ลีดายอนได้ไปเสิร์ฟนะคะแล้วเธอก็เสิร์ฟเอชค่ะจังหวะที่เธอเสิร์ฟไปเธอก็ไม่ได้คาดหรอกค่ะว่าเธอจะเสิร์ฟเอชแต่พอเธอรู้เท่านั้นว่ามันเป็นเสิร์ฟเอชหน้าตาของเธอเหวอแล้วก็ดีใจมากๆเห็นบรรยากาศแบบนี้น่ารักมากค่ะก็เลยอยากจะเอาช็อตนี้มาฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะลีดายอนเองเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทีมของน้องสองวิภาวีค่ะสังกัดสโมสรฮุนไดฮิลสเตทแล้วก็เล่นอยู่ในตำแหน่ง MB หรือมิดเดิลบล็อกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะที่นึกเก๋